ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อไม่กินก็ช่างมันโลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Need for Speed Heat กันอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อรถใหม่นะทุกคนนะตอนนี้ผมก็กำลังขับไปที่ร้านขายรถนะครับมาด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสาเหตุที่ขับช้าคือกลัวโดนตำรวจจับนะใบผมไปเที่ยวเหนือมาเว้ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีใบอะไรส่งมาถึงบ้านแล้วปรากฏว่ามีครับผม1ใบสั่งนะครับขับเร็วนะฮะตอนนี้ไม่ต้องตำรวจไม่ต้องไปไล่จับเลยตอนนี้คือแบบส่งใบมาถึงที่บ้านอย่างเดียวเลยนะครับเอาละเดี๋ยวนี้เราจะมาซื้อรถใหม่นะผมอยากได้รถแบบว่าเจ๋งๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูสุดไอ้ลูกหูลูกตาเลยนะว่ามันมีรถอะไรบ้างนะครับผมจะบอกว่าภาคนี้ก็มี Ferrari นะแต่ว่าแพงชิบแพงมากๆเลยนะฮะโอ้ Lamborghini Ferrari 488ผมอยากได้คันนี้มากเลย McLaren 600LT ครับนี่ๆๆๆใครเคยเล่น Mod Vented นะครับน่าจะจำรถคันนี้ได้ดีนะฮะนี่ GTR ทุกคนผมอยากได้คันนี้มากเลยมันเป็น GTR Nismo นะฮะแต่ว่าต้องไปเก็บบิลบอร์ดให้ได้ครบทุกป้ายนะครับคงไม่ใช่แนวผมอะอาจจะได้นะแต่ก็อีกนานนะครับผม BM M4 นี่ Underground ภาคแรกครับผมน่าจะรู้จักรถคันนี้ดีนะครับเฉยๆนี่คันนี้ Need for Speed Underground ภาค2นะครับดูฟ้าวเลยนะอันนี้จะเป็นรถพวกแบบว่าทำภารกิจนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บละกันนะครับ Story Mission นะค่อยไปเก็บละกันจะได้รถมาขับเล่นกันนะครับอุ้ยคันนี้ครับผมแพงที่สุดนะครับ McLaren P1 GTR 2015นะครับ GTR นี่คือแบบเป็นตัวรถแข่งเลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้แพงมาก2ล้านก็จะเก็บตังค์ได้2ล้านก็วันนึงอ่ะนะครับผมอันนี้ปากานิครับผมต่อไปก็เป็น Aston Martin นี่ Regira ครับผมน่าจะเร็วแรงที่สุดแล้วล่ะรถเกียร์เดียวที่เร็วแรงโคตรนะครับล้าน2นะฮะผมร้าน2นี่ผมเก็บได้อยู่นะแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับมี McLaren P1 ปี2014 Porsche Spyder Ferrari Lamborghini Lamborghini เรามีแล้วนะผมซื้อคันนี้ไปนะครับ 300,000 เองนะครับผม Aventador S Roadster นะฮะเดี๋ยวนี้เรามาซื้อคันนี้ดีกว่านี่ๆๆๆๆMcLaren P1 นะครับนี่เล่นซุปเปอร์คาร์กันดีกว่าทุกคนแต่ว่าตังค์ยังไม่ถึงครับตังค์ขาดอยู่กี่หมื่นเนี่ยหลายหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันขอไปเก็บตังค์สักหนึ่งสนามก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามนี้ครับไปเก็บตังค์กันนะฮะแต่ผมคิดว่ารถผมไม่น่าจะอันนี้วะต้องไปเป็นลัมโบนะถ้าเปลี่ยนเป็นลัมโบแล้วไหวอยู่นะครับจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนรถข้างนอกได้เนาะเสียดายวะต้องกลับไปที่กลาดอีกแล้วถอดของออกให้หมดนะครับผมถอดให้หมดเลยแล้วก็ไปใส่คันนู้นมาเดี๋ยวเราเอาลัมโบของเรานะครับผมไปทำการเก็บเงินกันดีกว่านะครับถ้าผมเอากระบะไปเก็บอ่ะรับรองว่าไม่ได้แน่นอนนะผมเพราะว่าลัมโบแรงกว่าครับไปครับ 50,000 คือสนามยังไม่ได้เงินเร็วนะผมแนะนำเลยครับสนามนี้หาเงินได้ไวโคตรมาแล้วจะให้ดูว่ามันหาเงินง่ายขนาดไหนคือมันเป็นสนามที่คือจะบอกว่าไงดีอ่ะมันเป็นสนามแบบกลมๆนะครับไม่ได้มีโค้งอะไรมากมายนะเราก็เอารถแรงๆมาวิ่งแค่นั้นเองมา let's go เนี่ยไม่ได้มีโค้งอะไรเลยครับวิ่งไปแบบนี้เองเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยว AI มันเบียดกันเองสบายๆครับแข่ง4รอบนะฮะแต่รอบนึงก็แป๊บเดียวรอบนึง34วิก็ใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับผม2นาทีอ่ะประมาณ2นาทีนาทีครึ่งถึง2นาทีนะครับก็ได้เงิน 50,000 แล้วไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเลยนะเป็นด่านปั๊มเงินดีๆเลยนี่ รอบสุดท้ายแล้วทุกคนครับรอบสุดท้ายแล้วยิงไปนี่ผมจะน็อครอบไอ้พวกนี้ให้ดูว่าไงเพื่อนรถไม่แรงใช่ไหมรถไม่แรงก็หลบไปครับนี่แซงหมดอะสปีดฟาสต์ยิงให้ตัดสปีดเรียบร้อยใช้เวลาไปกี่นาทีเอง
ช้เวลาไป1นาที45วินะครับผมก็ได้เงิน 50,000 แล้วฮะ 52,000 ด้วยซ้ำฟิวฟาวไงสุดติ่งเลยนะต่อให้เลกิล่าก็เอาเราไม่ลงครับตอนนี้เรามี 79,000 แล้วนะครับผมเราจะเอาไงดีไปร้านเลยดีกว่าเพราะว่าของเนี่ยเราถอดจากแลมโบมาใส่ได้ครับเอาเราเข้าไปที่ร้านกันเลยไปสอยรถใหม่กันครับแมคลาเรนนะสอยรถใหม่ทีก็ตังหมดตูดนะต้องไปฟาร์มอีกนะครับเป็นไรเรื่องฟาร์มนี่เรามีเวลาฟาร์มอยู่แล้วไอ้เลยนี่แมคลาเรน P1 นะครับปี2014ครับผมก็อาจจะเก่าหน่อยนะแต่ก็ดีกว่า2ล้านอะ2ล้านใช้เวลาเป็นวันกว่าจะเก็บตังค์ได้อะหรือจะจัดเฟอร์รารี่ดีแต่เราเล็งแมคลาเรนไว้แล้วไงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดแมคลาเรนเลยครับ P1 นะฮะ Let's go 700,000กัดฟันซื้อเลยเนี่ยหมดตูดครับเหลือตังค์อยู่ 20,000 มาดูกันว่ามันแรงแค่ไหนโหนี่เดิมๆนะฮะนี่คือเดิมๆนะครับโอ้โหผมว่าคันนี้อาจจะแต่งได้400บวกเลยนะเนี่ยว้าวยอดเดี๋ยวฟ้าครับสปอยเลอร์นี่ทำงานอัตโนมัติด้วยนะแน่นอนชอบนะไอ้ผมว่าวันนี้ผมไปเปลี่ยนตัวละครดีกว่าเปลี่ยนให้มันแบบเป็นผู้หญิงดีกว่าครับไปโกทูกาลาดอันดับแรกเลยเดี๋ยวไปถอดของแลมโบออกก่อนมาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวละครกันสักนิดนึงนะครับพี่ฟ้าดีฮะทรงผมเธอเท่มากเลยนะไอ้ เปลี่ยนตัวละครบ้างนะเป็นผู้หญิงบ้างเหมาะกับรถเราไหมเดี๋ยวผมจะทำรถเป็นสีชมพูเนี่ยให้มันเป็นสีชมพูเย้ yeah. อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาของจากแลมโบมาใส่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเลเวลรถเรา367เอ้ยทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะจริงมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะสแวปเครื่องได้ไหมเนี่ยสแวปเครื่องได้นะครับแต่เครื่องเราอ่ะเครื่องเรามันเจ๋งอยู่แล้วเว้ยได้367ครับผมนะแค่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะเฟี้ยวฟ้าวน่าดูละมาดูที่บอดี้รถกันก่อนดีกว่าครับไปดูตัวผมที่มาขับรถของเราใหม่ไม่ได้ใหม่เลยเพิ่มเป็นแบบแต่ชอบอีกคนเรื่องอะไรครับขาดไปแต่งใหม่สุดยอดครับเหลือตังค์อยู่พันกว่าโอ้ยังพอใส่อะไรไหมเนี่ยสปอยเลอร์นะครับผมสปอยเลอร์ก็มีให้เลือกนะฮะเยอะแยะครับใหญ่ไปว่ะผมอยากได้แบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะใส่ของเดิมนั่นแหละตังค์หมดแล้วครับไม่ใช่อะไรหรอกเหตุผลที่ใส่ของเดิมตังค์หมดแล้วไม่มีตังค์ไปเปลี่ยนสีรถดีกว่าดูสิดูเขาแต่งกันดิคือดูสวยดีอ่ะทำไมผมแต่งมาขี้กากขี้กากนี่สีชมพูอันนี้แหละผมขอใช้อันนี้ละกันครับของคุณ M อะไรเอ่ยของคุณ M21 Ranger นะครับผมมาดูท่อกันนี่เสียงท่อสุดยอดอ่ะอยากได้ท่อสมูทนิดนึงอันนี้เสียงโทนอันนี้ความดิบประมาณนี้ผมไม่อยากให้เสียงมันแตกมากนะแตกมากแล้วไม่ชอบนะครับผมไฟใต้ท้องนี่คงไม่ได้ใส่นะครับเอ้ยใส่ดิผมมีอยู่นี่ว่าแต่มันมีสีเขียวอ่ะตังหมดแล้วอ่ะโคตรเซ็งเลยใส่สีเขียวไม่เหมาะอีกอุ้ยหมดแล้วอ่ะตังไม่เหลือแล้วอ่ะเหลือแค่นี้แล้วครับทุกคนนะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับเจ้าแมคลาเรนนะเดี๋ยวค่อยมาแต่งเพิ่มครับไปหาตังก่อนไป let's goเอาละครับน้องชมพูอ๋อยของเรามาแล้วฟังเสียงเย้หมดตูดครับงานนี้แหมขอเข้าโค้งสักโค้งหนึ่งดินี่ดิฟชนเขาด้วยเอ้าโอเคครับไปสัก1สนามนะครับผมนี่สนามนี้ 70,000 นะ
ไปไปโอ้ยถ้าไฟจะออกท่อตลอดเวลาขนาดนี้นะไป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 แข่งสนามนี้สนามเดียวก็ได้ตังค์เพียบแล้ว 70,000 คิดดูดิเฟี้ยวฟ้าวเลยนะโคตรสวยอ่ะคันนี้ชอบชอบชอบลายนี้ด้วยฮะเหมาะกับรถด้วยฮะผู้หญิงขับด้วยฮะโอ้โหยังเปรี้ยวมาครับเป้าหมายของเราคืออันดับ1ผมไม่กลัวใครทั้งนั้นยกเว้นเลกิล่าคันเดียวฮะเลกิล่ามันน่ากลัวครับผมไป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 เลกิล่ามันขี้โกงเขาไงน้องชมพูอ๋อยมาแล้วเอ้ยเฟอร์รารี่หลบไปสิแลมโบด้วยหลบไปไกลๆไม่หลบจะชนแมคลาเรนปะทะแลมโบกินี่ครับเบียดตูดไปทีนึงไป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 บังไว้อย่าให้มันแซงอุ้ยเราจะติดเล่นไม่ได้ครับเพิ่มเงิน 70,000 แบบไปแซงอันดับ3ครับแวบยิงตัดอีกทีนึงเอ้ยแซงแซงอุ้ยเข้ารอบ2แล้วผมยังอยู่อันดับ3อยู่เลยอุ้ยคนนั้นทำไมเร็วกันจังวะเหมือนรถเราเหมือนจะสู้เขาไม่ไหวเลยอะแต่ไงซะเราก็อย่าพึ่งอันนี้ไปครับเพราะว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งน้องศพทหารนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ที่3ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากได้ที่1โว้ยเปลี่ยนมากเลยไปครับเลกิล่าว่าไงเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เราสักทีวะมันดันเกียร์3อยู่นั่นเองโอ้ยไม่ให้แซงเว้ยไม่แซงเว้ยไป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 เลกิล่ามันแรงมากเลยครับผมไม่ทันมันจริงๆว่ะมีกันตาครับเนี่ยรถเรามันดิฟเกินว่ะผมใส่เอาโชคดิฟออกดีกว่าว่ะโอ้มาแล้วมันตามผมมาติดๆเอ้าชนชนชนไม่ไม่ไม่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยโอเคที่2ครับผมได้ 60,000 นะครับเออก็ยังดีนะฮะโอ้โหเสร็จเสี้ยวนาทีจริงๆเมื่อกี้ปักกันนี้เบียดผมมากครับเกือบไปแล้วโอ้โหเพียวฟ้าวก็ประมาณนี้ครับได้เงิน 70,000 นะฮะขอกลับบ้านสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้ผมมีตังค์แล้วนะมีตังค์มา 80,000 แล้วครับแป๊บเดียวเห็นไหมมีเงิน 80,000 แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไฟใต้ท้องรถกันนะสีชมพูครับหวานแหววเชียวนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้ากันดีกว่าแน่นอนก็ว่าใส่ไฟใต้ท้องรถมาแล้วเราก็ต้องไปกลางคืนครับเราจะได้เห็นไฟใต้ท้องรถเรานะรับรองว่าสวยแน่นอนเย้ชอบเสียงท่อว่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ปั๊มนะครับแล้วก็เนี่ยที่ปั๊มมันมีไฟเยอะไงเดี๋ยวผมจะจอดรถนะเดี๋ยวผมจะดับเครื่องคอยดูนะครับนี่เป็นไงโคตรเตี้ยรถเราอ่ะเดี๋ยวพอสตาร์ทรถนี่โชว์ก็จะขึ้นมาฟีดนิดนึงนะแน่นอนแน่นอนอ่ะพี่95เต็มถัง เดี๋ยวเราไปแว้นสนามไหนดีสนามนี้ดีกว่ามั้งเป็นการแข่งดริฟต์นะครับผมรถเราเนี่ยมันดริฟต์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจัดแม็กลาเรนชมพูนี่ไปดิฟกันดีกว่าดิฟกันยามค่ำคืนนี้ปิดถนนดิฟกันเลยทีเดียวปิดแค่ตรงจุดสตาร์ทนี่แหละ 3 2 1 Let's go นะครับทาร์เก็ตคือ106ครับผม Let's go Let's go แต่มันดิฟเหมือนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อะโอ้ยมีรถด้วยมีรถชนรถอีกทีนึงเออถ้าโค้งกว้างพอได้อยู่โค้งแคบผมดิฟกากมากเลยอุ้ยรถสวนมาเนี่ยถ้าโค้งกว้างเนี่ยสบายสบายครับเย้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 ได้อยู่ได้อยู่ไป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 
ถนนเกมนี้แม่งกว้างมากเอาเลย 20,000 เลยเนี่ยหันไปเนี่ยอุ๊ยรถไปชนรถเขาไม่ได้ผ่านอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงผ่านไปสบายแต่แค่ดิฟไม่สวยเท่านั้นเองเย้เฮ้ยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดต่อไปเดือดซ้ายนะครับผมแบบนี้เราดิฟตามโค้งก็ได้นะทางตรงเราไม่ต้องพยายามดิฟก็ได้ครับผมว่าสนามดิฟเนี่ยเขาทำให้ทำมายาวเกินอ่ะผมว่ามันยาวเกินไปโดดเย้ฮู้ย่าครับดิฟเด่นอุ้ยตกน้ำอุ้ยเกือบไปแล้วครูมาผ่านคิวคิวอู้ชนอะไรนะชนอะไรอ่ะชนไอติมไปชนไอติมเขาแตกครับเรียบร้อยเลยผมนิสัยไม่ดีเนี่ยไปชนไอติมเขาเนี่ยนี่เรามาแข่งกันยามค่ำคืนดีกว่าผมอยากแข่งสนามแบบเป็นสปรินต์นะครับสนามแบบทางตรงอ่ะไม่ใช่แบบเป็นทางแบบว่าวนกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยไม่ใช่เซอร์กิตอ่ะโอเคครับแข่งเสร็จปุ๊บเราฮีท3กันเลยทีเดียวสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวจบสนามนี้ก็คงจะฮีท5นะครับตำรวจตามทั้งกรมแน่นอนเราลองว่าเราคงจะหนีไม่รอดนะครับหุยรถผมไปเปื้อนอะไรมาวะเนี่ยผมเสร็จต้องกลับไปอู่แล้วกลับไปล้างรถนะครับมาครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแม็กลาเรนของเราจะได้ออกโรงกันแล้วครับนี่ฟังเสียงซะก่อนเสียงเราไม่ได้เอาแตกมากนะเอาแบบสมูทมาครับรถแรงๆทั้งนั้นนะไม่หลบไปหรอกพี่ติดในตัสไปทีนึงโอ้โหตรงนี้ครับตรงนี้ดิฟเลยเย้โอ้โหแม็กลาเรนเจอแม็กลาเรนครับเบียดกันสนั่นวันไหวหมดโอ้โหดิฟครับเอี๊ยดผมว่าจะดิฟไอ้นู่นแม่งไปนู่นแล้วแต่ผมว่าเข้าโค้งแบบดิฟมันสนุกดีนะนี่มันสไลด์มันเลยอะโอ้ไม่นะนั่นตำรวจใช่ไหมตำรวจอยู่ข้างหน้าเราอ๋อมันอยู่ข้างบนสะพานรอดตัวไปนะครับค่ำคืนนี้แล้วก็ถ้ามันไม่มีตำรวจแล้วก็มันก็ไม่สนุกจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปกวนตีตำรวจนะครับไปครับผม let's go ทางตรงๆแบบนี้ชนสะพานครับ รถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลมาทันทีเลยแบบนี้ let's goแข่งเสร็จนี่กล่าวว่าไปนอน ICU เลยเนี่ยหมุนติ้วเลยเมื่อกี้เป็นของจริงครับผมว่าตายคาที่ไปแล้วครับโอ้ดูรถเราสิโอ้ my god เราต้องซ่อมรถด่วนเลยครับถ้าเกิดเราไม่ซ่อมรถเราอาจจะพังได้นะฮะโอ้ my god เกือบไปแล้วเกือบไปชนรถชาวบ้านเขาครับโอ้โหรถโอ้ยเกือบไปแล้วนี่ชนต้นมะพร้าวไม่เป็นไรว่ะแต่จะชนรถที่พังครับโอเคครับซ่อมเรียบร้อยรถผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมโอ้ไม่นะนั่นตำรวจนี่นะโอ้ไม่ตำรวจมันคงตามเราไม่ทันนะเพราะว่ามันเพิ่งสวนกันเมื่อกี้เองเอาล่ะครับเสร็จสิ้นภารกิจในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปหาตาคนนี้ดีกว่าแต่คนนี้จะพาเราไปดิฟนะครับบาทาเวลไปผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วว่าแกชื่ออะไรนะครับแต่แกเป็นคนสอนเราดิฟนะแต่คนนี้เราก็ขับรถตามเข้าไปนะครับเขาจะพาเราไปแข่งสนามดิฟนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสนามดิฟนะเพราะว่ามาเจอแต่คนนี้ทีไรก็สนามดิฟตลอดนะครับตะเวนลูนี่เอาพี่แล้วเมื่อไหร่จะถึงสนามเลยพี่เร่งเครื่องให้ผมหน่อยดิตอนนี้เรามาแถวท่าเรือนะครับคงจะได้ดิฟแถวตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละดูแล้ว
นั่นไง you know, this track not to lie, มาแล้วมาแล้ว I'm real curious to see if you're one of them มาทาร์เก็ตคือ 90,000 ครับผมสบายๆไม่ได้ยากอะไรนะว่าผมเล่นแบบมีเดียมด้วยไงถ้าเล่นแบบฮาร์ดนี่คงจะสกอร์เป็นแสงขึ้นนะชินแย ตั้ง3รอบนะทุกคนเสาไฟเสาไฟใครไม่รู้แหมยาวๆไปครับทีเดียว 20,000 มาครับใส่ทุกดิฟมานี่มันดิฟดีจริงๆฮะมาครับโชคดิฟยางดิฟนะครับดิฟโพเทนเชียลดิฟด้วยโอ้โหสนามดิฟมันอันนี้ว่ะมันน่าจะแบบโค้งเยอะกว่านี้นะเอาแบบโค้งต่อเนื่องอะไรกันอย่างเงี้ยตัวเอสติดกันสัก10ตัวอะไรแบบเนี้ยมันเลยนะเย้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้าเราไปเล่นแบบฮาร์ดอาจจะยากกว่านี้ได้เงินมา 20,000 นะผมนี่กับแมคลาเรนสายดิฟของเราเนี่ยผมว่าเราไปเก็บฮีท5กันดีกว่าฮีท5หรือฮีท3ก็ได้ครับคือแบบตอนนี้อยากได้ของอัลติเมทมากเลยนะโอเคครับตอนนี้เราฮีทเลเวล3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งสนามนี้อาจจะเป็นสนามนี้ครับผมซึ่งของรางวัลก็จะมีของรางวัลอัลติเมทนะครับไป let's go let's go ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วลงก่อนลงก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเอาของอัลติเมทกันครับแวบไปมาครับ let's go เราจะต้องได้อันดับ1นะฮะเพื่อของอัลติเมทของเราครับมารับรองว่าจบสนามนี้ฮีท5แน่นอนฮีท5ก็ตำรวจมาทั้งกลุ่มนะฮะโอ้เบียดกันครับผมอย่าเบียดผมมากพี่รถผมจะพังแล้วโอ้โหนี่ไงตำรวจโอ้ยรถเหลือครึ่งนึงอะเวรแล้วไม่นะไม่ได้หรอกของอัลติเมทของฉันฉันจะต้องเอามันมาให้ได้ไอ้เฟอร์รารี่ลบไปไปขวางทางฉันอยู่นะติดตายเถอะเอาน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหรถเยอะเหลือเกินวันนี้นี่มันวันลอยกระทงหรือไงทำไมรถมันเยอะขนาดนี้ไปครับอันดับหนึ่งมันอยู่ไหนโอ้โหอยู่ข้างหน้าเรานี่เองยิงในตัดไปอีกทีนึงโอ้โหรถชาวบ้านรถเยอะเหลือเกินนี่หนีตำรวจแล้วยังมาต้องหลบรถชาวบ้านกูอีกโอ้ยโอ้โหตำรวจชนตูดไปทีนึงตอนนี้เราอยู่อันดับที่3ครับชลมุนวุ่นวายกันเหลือเกินนะฮะโอ้โหรถพี่ก็นะหลบผมหน่อยสิอุ้ยผ่านปั๊มน้ำมันนะแต่ว่าเราเดียวไม่ได้ครับผมอันดับ2มันชนฮะเราแซงไปครับอันดับ1ไปไหนแล้ววะน่ะโอ้โหไปโคตรเร็วแล้วแบบนี้เราจะได้ไหมเนี่ยของอัลติเมทของเรามันต้องได้สิอย่ามาตำซะอย่างอุ้ยรถถ้ารถจะเยอะขนาดนี้นะไปครับผมอุ้ยรถตำรวจโอ้ยรถกูจะพังไม่เอาชนเข้าไปชนเข้าไปพี่ชนเข้าไปรถผมจะได้พังโอ้ยเวรแล้วไงรถจะพังแล้วครับ
ตอนนี้โอ๊ะใจมันเลี้ยวแล้วแต่นิ้วมันไม่เลี้ยวไป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 มาครับอันดับ2เว้ยอันดับ1มันไปไหนแล้ววะน่ะโหอันดับ1ไปโคตรไกลโหแล้วปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆไม่มีเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ 85% แล้วครับไม่นะของอัลติเมทของฉันอันดับ1แม่งไปไวมากอุ้ยหลบรถตอนนี้ต้องการที่สุดเลยคือปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันอยู่ไหนครับพี่ขอปั๊มน้ำมันโอ้โหไออันดับ1แม่งไปไวมากโอ้โหโหได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยผมได้วะทุกคนดูดิผมได้นะครับแต่ว่าต้องหนีตำรวจให้ได้ก่อนนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันใกล้สุดอยู่ไหนเนี่ยปั๊มน้ำมันใกล้สุดอยู่นี่ฮะโอ้โหผมจะรอดหรือเปล่าต้องโอ้ไม่รอดกดสตาร์ทมาก็ชนแล้วครับไม่นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปลดล็อกพอดีนะครับ yes ได้มาแล้วครับแต่ว่าได้ ECU อ่ะมันจะมีแรงม้าจริงๆกับแรงม้าที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมแรงม้าจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่1067แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น 3.8 ลิตร V8 ไฮบริดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราติดในตัดไปเนี่ยมันจะขึ้นได้ถึง 1,200 แรงม้าเลยนะครับมันจะเร็วมากๆนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าท็อปสปีดของเราที่372นะครับไม่เชื่อหรอกนะผมไม่เชื่อหรอกผมจะลองดูนะครับคือที่ผมแพ้ผมคิดว่าเราไปดิฟมากเกินไปนะถ้าเกิดอุ๊ยชนถ้าเกิดว่าเราไม่ดิฟเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำความเร็วที่ดีกว่านี้นะครับไปครับขอบตัวไปยิงในตัดไปครับได้ถึง370อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันมีแรงม้าจริงๆกับแรงม้าที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอุ้ยโอ้ชนก่อนไปไปไปติดในตัดไปโอ้ยประเด็นคือมันต้องหลบรถด้วยวิฮู350กว่าครับผม360370ครับในตัดมายังในตัดมายังยิงไปอีกที370โดดเลยวู้ฮ โอ้ดมันปึ๊บปั๊บรับโชคเสียดายอ่ะทางโตมันไม่ค่อยมีว่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณ370นะคือต่อให้รถคุณวิ่งได้4-500มันก็ไม่มีทางให้แบบว่าวิ่งมันจะมีทางตรงขนาดนั้นนะครับเสียดายมากเลยนะทำไมมันไม่ทำสนามแบบเจ๋งๆกว่านี้วะนะครับผมเสียดายเสียดายโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมอยากดูรถอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บตังค์ซื้อมาให้ทุกคนได้เล่นเอ้ยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ่ะแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงน้ำมันหมดละโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับ